นะครับก็อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่จะเกี่ยวกับการใช้1-3ดีไซน์นะครับในการที่เราเรียกว่าพื้นฐานของการ extrude หรือการ push pull นะครับหน้าพื้นผิวนะครับให้มันขึ้นรูปนะครับหรือยืดหดหน้าพื้นผิวต่างๆนะครับรวมถึงการทำฟิลเลตนะครับการลบคมนะครับแล้วก็การเฉือนแคมเฟอร์นะครับแล้วก็ทำเป็นลักษณะของรูปกล่องหรือเชลหรือการมีการเจาะขุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้เริ่มต้นเราก็อย่างที่บอกครับเอาเรื่องของเอาออบเจกต์มาเล่นสักตัวหนึ่งนะครับเราก็วางลองออบเจกต์ตรงนี้ดูนะครับเราเป็นสี่เหลี่ยมวางตรงนี้นะครับก็ขนาดเหมือนเดิมนะครับขนาดอาจจะ30สูงสัก10มิลนะครับอย่างที่บอกวิธีทำก็คือแทบแทบแทบพอคลิกเข้ามาแล้วพอเราจับเลื่อนในที่ที่เราต้องการแล้วก็ enter หรือกดคลิกหนึ่งคลิกนะมันก็จะล็อกแล้วก็สีเข้มขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ซูมเข้ามาดูนะครับถ้าเราจะมีการ push หรือ extrude นะครับในบางศัพท์ก็เรียกว่า push pull ในศัพท์บางศัพท์ของ 3D ก็จะเรียก extrude ส่วนใหญ่ถ้าเราในวงการเขาจะเรียก extrude นะครับก็เราวิธีการนะครับอย่างที่บอกถ้าเราเริ่มไม่รู้จะเริ่มไงก็คลิกข้างนอกในข้างนอกตั้งหนึ่งทีไม่ต้องไม่โดนวัตถุอื่นนะครับแล้วคลิกมาวัตถุข้างในหนึ่งครั้งเห็นไหมครับก็จะขึ้นขอบเขียวเห็นไหมฮะแล้วพอเราเลื่อนเมาส์นะครับตัวชี้ไปยังพื้นผิวต่างๆเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีได้นะครับมันจะเปลี่ยนสีได้สีนั้นก็คือสีเราจะทำการนะสมมติเราจะ extrude ตรงนี้นะครับเราก็คลิก1คลิกเห็นไหมครับแล้วมันจะมีตัวฟันเฟืองฟันเฟืองนี่เป็นคล้ายๆเป็นแค่ลูกเครื่องมือเล็กๆให้เราสามารถจะไปปรับเปลี่ยนบนพื้นผิวนั้นได้นะมันก็จะมีเรื่องของทวีคทวีคนี่ไว้ว่ากันทีหลังนะครับแล้วก็เรื่องของการทำ press and pull นะครับเดี๋ยวตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่า extrude นะครับพอเรากด press and pull ปั๊บจะเราจะเห็นว่ามีลูกศรขึ้นตรงนี้บริเวณนี้นะครับพอเห็นลูกศรขึ้นบริเวณนี้ก็สมัยถึงว่าเราจะกระทำในการดึงถ้าลูกศรขึ้นก็คือขึ้นไปทางบวกนะครับเราก็จับจริงๆใช้เมาส์จับลากขึ้นก็ได้แต่อย่างที่บอกครับเราทำงานโมเดลเราก็ต้องแม่นเรื่องระยะนิดหนึ่งสมมติจะขึ้นไปประมาณ5มิลนะครับขึ้นไป5มิลหรือขึ้นไปมาสักเอา 0.75 มิลอย่างเงี้ยครับแล้วก็ .75 มิลแต่ถ้าเราจะกดมันลงมาก็ติดลบนะครับเปลี่ยนทิศทางจากลูกศรก็เป็นติดลบ5มิลลงมาอย่างเงี้ยพอถ้าเราโอเคแล้วก็กด enter เห็นไหมครับอันนี้ก็ง่ายๆถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนหน้าตัดที่เราจะดึงหน้าตัดนี้อย่างพุทธเจ้าเราจะดึงหน้าตัดนี้ออกมาก็คลิกปุ่มนี้เห็นไหมครับพอคลิกปั๊บหน้าตัดตรงนี้จะมีเขียวครอบอยู่เราก็ชี้ไปที่ขั้นเลยนะฟันเฟืองตรงนี้นะครับทุกครั้งที่พอเราเลือกออบเจกต์ปั๊บหรือเลือกหน้าตัดหรือเลือกอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นฟันเฟืองให้เราชี้เพื่อให้มันขยายตรงนี้ออกมาพอเราเห็นว่า push pull ขึ้นมาปั๊บก็ขี่เข้าไปว่าจะออกไปอีกประมาณ15มิลก็ยาวเลยนะครับ15มิลก็คือ1.5เซนนะครับเสร็จแล้วก็ enter เนี่ยครับลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นของการดึงนะครับจะดึงได้ทุกอย่างนะครับก็ขอให้เป็นหน้าตัดนะครับขอเป็นพื้นผิวหน้าตัดนะครับอย่างเป็นต้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการลบคมนะอันนี้ลบคมก็คือตามขอบใช่ไหมครับอย่างที่บอกเอาถ้าเราคลิปข้างนอกหนึ่งทีนะครับถ้าเราเริ่มต้นมาข้างนอกก็คลิกเข้ามาอย่างนี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ชี้ลองชี้เข้ามาดูนี่ครับนี่คือขอบเราจะเห็นเส้นดำขึ้นเราจะชี้ขอบเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นดำเห็นไหมครับเส้นดำเส้นดำตามขอบสมมติผมจะลบคมตรงนี้เส้นขอบนี้ผมก็กดคลิกหนึ่งคลิกเห็นไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกมีฟันเฟืองให้เราเล่นเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของฟิลเลตมันจะรู้ทันทีมันจะฉลาดพอครับที่จะเปลี่ยนตัวฟันเฟืองฟังก์ชันฟันเฟืองเนี่ยให้มันเป็นอีกแบบนึงเมื่อกี้เราเห็นว่ามันเป็นพุชพูใช่ไหมครับเป็นเพราะเป็นพื้นผิวหน้าตัดแต่นี่มันเป็นขอบมันจะรู้ว่าต้องทำการลบคมก็มีฟิลเลตกับแคมเฟอร์นะครับฟิลเลตแคมเฟอร์เนี่ยพอเรากดฟิลเลตเข้าไปจะเป็นการลบคมแล้วจะมีลูกศรลงก็คือจากเนี้ยเรารู้ว่าคมต้องหลบไปข้างในเราก็คีย์เข้าไปครับคีย์เข้าไปได้ว่าสมมติลบไป1มิลเห็นไหมฮะมันก็จะมวนไป1ลบ3มิลนี่ลบ4มิลสมมติลบ10มิลเนี่ยมันก็ลบไปเยอะใช่ไหมครับก็ลองดูนะครับนี้ถ้าบอกว่าสมมติถ้าเราโอเคแล้ว
ลบ15ลบ5มิล enter แต่เรารู้สึกเอ้เราอยากจะลบทุกขอบเลยต้องทำทีละอันเลยเหรอไม่จำเป็นครับผมอันดูก่อนนะฮะก็ชี้ไปที่เจ้าตัวเส้นเห็นไหมครับหัวขอบกด shift กด shift คือยกแคร่นะแล้วก็ชี้ค่อยๆใจเย็นๆชี้อีกมุมหนึ่งนะครับซูมก็จะชี้อีกมุมชิปแล้วก็นะครับแล้วก็หมุนอ็อบเจกต์ดูนะครับเรื่องอ็อบเจกต์ยังเขียวๆอยู่ถูกไหมครับยังเขียวอยู่นะเนี่ยหมุนเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปชี้คลิปแล้วก็คลิกเลื่อนนะขอบเขียวยังอยู่เห็นไหมครับอยู่ครบ3อันแล้วอันที่4ชี้ไปหมุนภาพให้ดีนะครับหมุนวัตถุให้ดีคลิกชิฟเห็นไหมฮะชิฟก่อนแล้วคลิกแล้วก็ฟิเลตรวมลงไปเท่าไหร่ครับลงไป5ก็ลงมาเขาเลยปัดป้ายข้างล่างนะครับ5ได้ละ5เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เห็นว่าลงขอบหมดแล้วนะครับพร้อมๆกันนะครับคราวนี้เอาลองแคมเฟอร์ดูถ้าแคมเฟอร์ก็คือการปาดเลยครับปาดชิ้นงานเหมือนเจียออกไม่ได้ลบคมก็คือปาดเลยก็คือลองคลิกที่นี่ลองคลิกที่ขอบอันนี้เอิ้นขอบมันคนละขอบกันแล้วนี่คือขอบเส้นตรงนี่เป็นขอบเขาเรียกขอบโค้งมันก็จะแบ่งให้เอารอขอบโค้งเหมือนกันครับชิปเลื่อนให้ดีชิปแล้วก็แคมเฟอร์พอแคมเฟอร์ปั๊บมันจะเห็นว่าลูกศรอยู่ไหนก็อยู่แถวนี้แหละครับมันไม่รู้มันก็เราก็เขียนลงไปนะฮะลองพิมพ์ลงไปเลยว่าลองสอบ5อย่างเงี้ยครับอันนี้5เยอะแปลว่าปาดป้ายเหมือนเจียออก5มิล นี่คือ5มิล นี่ก็เยอะเลยนะครับก็เอาแค่2เนี่ยครับเอาแค่2มิล หรือ1มิล กำลังดี enter พอคลิกโอเคพอใจนะครับถ้ามันเกินกว่านั้นสมมติระบบเอา15เลยมันจะฟ้องเป็นตัวแดงครับเห็นไหมเห็นตัวแดงข้างบนไหมมันคือว่าเกินไปแล้วมันเกินแบบแล้วมันหลุดแบบไปแล้วนะครับมันลบคมเกินแบบไปแล้วมันก็จะฟ้องแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนค่าใหม่ให้มันอยู่ในขั้นเลขโปรแกรมที่มันรับได้นะครับถ้ามันเกินก็คือมันปาดเกินแบบไปแล้วชิ้นอื่นก็จะหายเกลี้ยงไปเลยนะครับมันก็ไม่ยอมนะครับอันนี้ก็ไปชนกับวัตถุอื่นๆหรือไปชนกับแบบอื่นๆมันก็ไม่ยอมนะครับหรือเป็นวัตถุที่ติดกันก็ไม่ยอมนะครับก็อย่างเงี้ย3ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สำหรับแคมเฟอร์นะครับแคมเฟอร์ก็คือตัวที่เป็นการปาดนะครับปาดชิ้นงานอันสุดท้ายคือเรื่องของเชลนะครับเรื่องของเชลนี่ก็คือการเขาเรียกว่าขุดชิ้นงานให้มันเป็นเขาเรียกอะไรฮะให้มันเป็นกล่องลองดูนะครับวิธีการก็คือสมมติเราเห็นชิ้นงานนี้ใช่ไหมครับเราก็ชี้ลองชี้ไปที่มันจะมีอันนี้เขาเรียกว่า modify นะครับ modify อยู่ด้านนี้อยู่ติดๆกับที่เป็นรูปของ pattern นะที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่อันพอ modify ปั๊บเราก็พอชี้มันก็จะขึ้นเมนูเราไปที่ตัวสุดท้ายครับ shell นะครับหรือกดตัว J นะครับพอชี้ไปปั๊บเราจะเอาตัวอันไหนที่เราจะเจาะเข้าไปพอกดนี่ไปปั๊บเนี่ยฮะมันจะก็พอกดไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเจาะทะลุให้เราแล้วมันจะขึ้นด้านล่างเห็นไหมครับว่ามันจะกัดชิ้นงานเข้าไปเจาะเป็นรูเนี่ยมีความหนาประมาณ 0.3 นะครับ 0.5 จะไม่ได้เพราะมันหนาเกินมันจะขุดหนาเกินไปแล้วมันจะไม่ยอมครับลองดูก็ได้ 0.5 ไม่มีทางยอมนะจะขึ้นตัวแดง invalid operation หมายถึงทำงานไม่ได้ลองเป็น0.2 เห็นไหมฮะ0.2พอได้ก็คือกัดขอบบางนิดหน่อยนะครับก็กัดได้แต่กัดเยอะๆมันก็ไม่ได้ครับมันไม่ยอมนะครับเพราะชิ้นงานมันมีการคำนวณอยู่แล้วขอบมันควรจะเท่าไหร่ 0.1 ก็บางเห็นไหมครับ 0.1 0.4 ใช่ไหมลองสมมติลองดู enter นะครับนี่คือ 0.4 นะครับมันก็จะทำงานได้นะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเรามีวัตถุแปลกๆหรือว่าเป็นเขาเรียกวัตถุหรือเชฟที่ซับซ้อนหรือเป็นวัตถุที่ซับซ้อนโค้งไปโค้งมามันก็ไม่สามารถจะเจาะเชลได้นะครับเชลนี่ควรจะทำกับอ็อบเจกต์หรือทำกับวัตถุที่มันค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าโปรแกรมมันจะฉลาดพอที่จะทะลุทะลวงให้แต่ถ้ามันซับซ้อนเกินไปมันทะลุทะลวงไม่ได้มันก็ไม่ยอมครับมันก็จะขึ้นตัวแดงว่าไม่สามารถจะเจาะทะลุได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทริค
บางอย่างนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ extrude นะครับเรื่องของ push pull เรื่องของทำ fillet camfer แล้วก็ shell นะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อน